รางวัลหลังจากยิงลูกโทษเสร็จแล้วนะครับทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงตัวภายใน30นาทีหากไม่มีการแสดงตัวสิทธิ์นั้นจะตกมาอยู่ที่แพทย์ณภาและพี่เจนุ้ยทันทีถูกต้องค่ะเพราะให้ข้อรางวัลเอาดีมากๆนะคะรางวัลในปีนี้นะคะก็คือรถยนต์ Toyota NV Luxury มูลค่า1,240,000 บาทค่ะรถดีน่าใช้มากค่ะที่สำคัญคือสวยมากนะคะอย่างที่บอกไปค่ะรถยนต์ Toyota New Corolla Cross HEV Premium Luxury คันนี้นะขับสบายมากๆเห็นไหมคะที่สำคัญมูลค่าของน้องเขาเนี่ยคือ1,240,000 บาทเลยและวันนี้นะคะเจ้าของของเขาอยู่ที่นี่1คนผู้โชคดีเท่านั้น